ว่าที่ผู้นำอินโดนีเซียพบทักษิณแพทองธารเผยตั้งตารอทำงานร่วมกันการเมืองวันที่7กันยายน 2567 16:06 น.ว่าที่ผู้นำอินโดนีเซียพบทักษิณแพทองธารเผยตั้งตารอทำงานร่วมกันหลังมาพบร่วมรับประทานอาหารที่บ้านพักซอยจรัญสนิทวง69เมื่อวันที่7กันยายน67นายปราโบโวซูเบียนโตว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียวัย72ปีโพสต์ข้อความและภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวปราโบแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีพร้อมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านพักส่วนตัวในซอยจรัญสนิทวง69โดยระบุว่าขอแสดงความยินดีแด่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยและตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกันกับนางสาวแพทองธารและคณะรัฐมนตรีเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จระหว่างสองชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตพร้อมแท็กข้อความถึงแอดลิงชิน21ด้วยนอกจากนี้นายซูเบียนโตยังเผยแพร่ภาพถ่ายร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวแพทองธารพร้อมเขียนข้อความระบุว่าขอบคุณนายทักษิณชินวัตรที่เชิญร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำอันอบอุ่นที่บ้านพักของนายทักษิณในกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นเกียรติแด่มิตรภาพระหว่างครอบครัวของเราซึ่งผมตั้งตารอต้อนรับการเดินทางเยือนอินโดนีเซียของนายทักษิณกสิดิษฐ์ล้มแชมป์ลิ่วชิงเทนนิส ITF World Tour ที่วลัยลักษณ์กีฬาวันที่7กันยายน 2567 16:33 น.กสิดิษฐ์ล้มแชมป์ลิ่วชิงเทนนิสITF World Tour ที่วลัยลักษณ์การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024สัปดาห์ที่9ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้เทนนิสหญิงรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT 6และเทนนิสชายรายการ ITF World TourM9 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 891,250 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,782,500 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่7กันยายน 2567 เข้าโค้งสุดท้ายของการแข่งขันโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมบัติธรรมรงค์ทันวงอธิการบดีม.วลัยลักษณ์เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันด้วยไฮไลท์ประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสทีมชาติไทยวัย23ปีมือ614ของโลกและมือวาง8ของรายการกับลีโอบอกนักเทนนิสจากสวีเดนวัย21ปีมือ772ของโลกลูกชายของบียอนบอกตำนานนักหวดอดีตมือ1ของโลกโดยลีโอเป็นเจ้าของแชมป์ชายเดี่ยวรายการ ITF World Tour M8ที่ม.วลัยลักษณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจากทั้งคู่ต่างใช้อาวุธเด็ดออกมาสู้กันทั้งการยิงสวนกลับที่เฉียบคมและลูกเสิร์ฟทรงพลังซึ่งแมตช์นี้กสิดิษฐ์เสิร์ฟเอสได้9ครั้งส่วนลีโอเสิร์ฟเอสได้10ครั้งก่อนที่กสิดิษฐ์จะเป็นฝ่ายเอาชนะได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-4 ในเวลา1ชั่วโมง35นาทีส่งให้กสิดิษฐ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปชิงแชมป์ชายเดี่ยวกับสสิกุมารมุกุลหนุ่มอินเดียวัย27ปีมือวาง2และมือ454ของโลกที่ตัดเชือกชนะยูริเดชาวาเคียนจากยูเครนมือวาง5และมือ505ของโลก 2-0 เซต 6-1 6-1 ในเวลา53นาทีด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนักเทนนิสสาวญี่ปุ่นโคจรมาพบกันเอง
รินะไซโกะมือวาง4และมือ387ของโลกกับฮิคารุซาโตะมือวาง5และมือ397ของโลกผลปรากฏว่าดวลแร็กเก็ตกันถึง3เซตก่อนที่ฮิคารุจะเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซต 6-4 4-6 และ 7-6 ไทเบรก 7-5 นานถึง3ชั่วโมง24นาทีส่งผลให้ฮิคารุผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับมาเรียทาคาเชว่ามือ528ของโลกที่ตัดเชือกชนะไวเดฮีชาวะทารีมือวาง7และมือ488ของโลกจากอินเดีย 2-0 เซต 7-5 6-1 ขณะที่ประเภทชายคู่เป็นรอบชิงชนะเลิศคู่เต็ง2เจคเดลานีและเจสซี่เดลานีพี่น้องจากออสเตรเลียคู่แชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การเล่นที่เข้าขาช่วยกันหวดเอาชนะนิกแชปเพลและสายคาทีกเรดดี้กันตาคู่มือวาง1จากสหรัฐอเมริกาและอินเดียตามลำดับ 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 7-4 และ 7-6 ไทเบรก 7-3 ส่งให้เจคกับเจสซี่ได้ครองแชมป์ชายคู่ที่มอวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันได้รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 1,550 ดอลลาร์หรือประมาณ 55,257 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ25คะแนนส่วนคู่รองแชมป์ได้รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน900ดอลลาร์หรือประมาณ 32,085 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ16คะแนนจากนั้นเป็นการแข่งขันประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศคานาโกะมูริซากิและฮิคารุซาโตะคู่นักหวดญี่ปุ่นผนึกกำลังเอาชนะชริวาลีราชมิกาพิมิปาตีและไวเดฮีชาวะทารีจากอินเดีย 2-1 เซต 6-3 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 ได้แชมป์ประเภทหญิงคู่ไปครองร่วมกันพร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกันจำนวน 1,437 ดอลลาร์หรือประมาณ 51,229 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ35คะแนนส่วนคู่รองแชมป์ได้รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน719ดอลลาร์หรือประมาณ 25,632 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ23คะแนนทั้งนี้ในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากด็อกเตอร์มงคลธีรนานนท์ผู้ช่วยอธิการบดีมอวลัยลักษณ์เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาประเภทหญิงคู่โดยมีนายชาตรีอัครวิบูลย์ที่ปรึกษาสมาคมค้าทองคำและนายชาวประยูนธำรงทิตินายกกิตติมศักดิ์สมาคมพาณิชย์จีนนครศรีธรรมราชร่วมด้วยขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มาริสาภูมิภาคณหนองคายรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬามอวลัยลักษณ์เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาประเภทชายคู่หมอมิงแจงเลขานายกรัฐมนตรีรองรับภารกิจให้สำเร็จย้ำไม่ได้แนะนำยันไม่ห่วงช่องว่างระหว่างวัยการเมืองวันที่8กันยายน2567 12 นาฬิกา 45 นาทีหมอมิงแจงเลขานายกรัฐมนตรีมีหน้าที่แค่รองรับภารกิจให้สำเร็จดำเนินไปตามกิโลเมตรไม่ได้แนะนำรับไม่ห่วงเรื่องช่องว่างระหว่างวัยในการทำงานเพื่อประเทศชาติวันที่8กันยายน67นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีการทำหน้าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะให้คำแนะนำนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้างว่าอย่าใช้คำว่าแนะนำตนถือว่าเป็นสตาฟเป็นคนที่จะทำงานให้นายกรัฐมนตรีซึ่งปกติจะมีกระบวนการทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมืองที่จะสามารถทำงานรองรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีให้สำเร็จย้ำว่าไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนที่รองรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งหากนายกรัฐมนตรีอยากได้อะไรเราก็จะทำให้ถูกต้อง
ดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการขอบเขตอำนาจทางกฎหมายนายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวเมื่อถามว่ามีความเป็นห่วงเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยในการทำงานหรือไม่นายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวว่าไม่หรอกครับเพราะในรัฐบาลเรามีคนหลายรุ่นอยู่ด้วยกันที่จะคอยทำงานสนองภารกิจของนายกรัฐมนตรีเพื่อประเทศชาติ